สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนน่ารู้นะครับซึ่งผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้นะครับและดูกันว่าเหรียญกษาปณ์นะครับแบบนี้นะหน้าตาของเหรียญเป็นอย่างไรนะครับดูจากเหรียญจริงเลยนะครับในวันนี้ผมมีเหรียญกษาปณ์นะครับเหรียญเงิน1บาทปีพุทธศักราช2525นะครับด้านหลังจะเป็นรูปวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกันกับเหรียญนี้นะครับเหรียญที่ท่านเห็นในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับเหรียญ1บาทนะครับมูลค่าหน้าเหรียญนะ1บาทปีพ.ศ. 2525นะครับด้านหน้านะครับบริเวณกลางเหรียญก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับพินพระพักไปทางเบื้องซ้ายนะครับโดยทรงฉลองเครื่องโดยทรงเครื่องบรมคติยราชภูติตาภรณ์นะครับทรงฉลองพระองคุยชิดขอบดูชิดขอบวงกลมนะครับชิดขอบวงกลมด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านขวาจะมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับนี่คือด้านหน้าเหรียญโดยเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญนิกเกิลผสมทองแดงนะครับนิกเกิล 25% และทองแดงประมาณ 75% ด้วยกันนะครับอย่างที่กล่าวกันแล้วนะครับว่าเหรียญนี้คือเหรียญหมุนเวียนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับย่อมมีจำนวนมากนะในปีพุทธศักราช2525นั้นนะครับเหรียญนี้ถูกผลิตขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการจับจ่ายใช้สอยนะครับเป็นเหรียญมูลค่า1บาทนะครับเพื่อใช้สำหรับซื้อของต่างๆนะเพราะนั้นมีจำนวนค่อนข้างเยอะและพอเวลาผ่านไปนะครับเมื่อมีเหรียญรุ่นใหม่ออกมานะครับเหรียญนี้ก็เรียกว่าถูกเรียกเก็บนะบางส่วนก็หลงเหลือนะครับไว้ให้กับคนที่อยู่ในยุคนั้นนะครับได้เก็บรักษาเอาไว้ซึ่งมีจำนวนมากเหมือนกันนะครับเหรียญนั้นมีจำนวนมากเอาละไปดูด้านหลังของเหรียญบ้างนะครับเมื่อเราพลิกกลับไปนะครับที่ด้านหลังอีกหน้าหนึ่งนะครับด้านหลังของเหรียญ1บาทปีพ.ศ. 2525นั้นนะครับตรงกลางของเหรียญเลยนะครับเราจะพบว่ามีรูปวัดพระศรีรัตนศาสดารามอยู่นะครับอยู่บริเวณตรงกลางของเหรียญนะครับด้านบนจะมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ปีพุทธศักราชที่ผลิตขึ้นนั่นคือปีพ.ศ. 2525นั่นเองด้านล่างนะครับจะมีราคานะครับกำกับไว้นะครับคือมูลค่าราคา1บาทนะครับทั้งเลขไทยและเลขอาหรับิกนะครับโดยเหรียญ นะครับ1บาทนะ1บาทหมุนเวียนนั้นนะพูดกันถึง1บาทหมุนเวียนก่อนนะครับมีทั้งหมด7แบบด้วยกันนะครับโดยแบบที่ท่านเห็นอยู่นะครับปีพุทธศักราช2525นะครับด้านหลังจะเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นนะครับจะเป็นแบบที่6นะครับในบรรดา7แบบหลักๆนะครับโดยแบบแรกจะผลิตขึ้นนะครับในปีพุทธศักราช2493นะครับเป็นตาแผ่นดินด้านหลังจะเป็นตาแผ่นดินรัชกาลที่5นะครับต่อมาปีพ.ศ. 2500นะครับเป็นตาแผ่นดินเช่นกันนะครับเหรียญจะเป็น อีกลักษณะหนึ่งนะครับอีกลักษณะหนึ่งปีพ.ศ. 2505นะครับเป็นตาแผ่นดินเช่นเดียวกันอันนี้เหรียญ นี้สามารถไปหาดูได้นะครับในคลิปใน channel ผมนะมีระบุไว้นะครับมีใส่ไว้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์เหรียญหมุนเวียนไว้ด้านล่างคลิปนะครับลองคลิกเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับต่อไปปีพุทธศักราช1517นะครับด้านหลังจะเป็นตาคุดพาอันนี้เริ่มแตกต่างขึ้นมาแล้วนะใน
เหรียญนี้ก็มีคลิปเหมือนกันนะครับไปดูได้ต่อไปปีพุทธศักราช2520นะครับด้านหลังจะเป็นเรือพระสุพรรณหงส์นะครับต่อไปเป็นแบบที่6นั่นคือแบบที่เรากำลังอัดคลิปกันอยู่นี้นะครับนั่นคือปีพุทธศักราช2525วัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองนะครับคือคลิปนี้นั่นเองนะครับด้านหลังแบบ7นะครับแบบ7จะเป็นแบบต้นแบบของแบบปัจจุบันใช้กันอยู่นะครับเราลองควักเหรียญ1บาทหมุนเวียนของเราออกมานะครับแบบที่7จะคล้ายแบบนี้จะมีรายละเอียดที่อาจจะแตกต่างกันหน่อยนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่โดยหลักๆจะเป็นบล็อกเหมือนกันนะครับแบบ7จะผลิตเริ่มผลิตเนี่ยปีพุทธศักราช2529นะครับด้านหลังจะเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับโอเคถามว่าเหรียญหมุนเวียนนั้นนะครับเมื่อผ่านการเวลาเรียกว่าไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็นเหรียญหมุนเวียนเหมือนดังเก่าก่อนแล้วนะครับเหรียญเหล่านี้ก็จะเป็นเหรียญกลายเป็นเหรียญที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจนะครับคนจึงบางส่วนจึงนิยมสะสมนะครับบางส่วนก็เก็บเอาไว้เพื่อเก็งกำไรในเรื่องของการขายให้กับนักสะสมคนอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่ามูลค่าของเหรียญ นะครับหน้าเหรียญ1บาทแต่มูลค่าเวลาผ่านการเวลาแล้วเนี่ยมูลค่าของเก่าเนี่ยย่อมเพิ่มสูงขึ้นแต่จะมากจะน้อยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเก่าอย่างเดียวขึ้นอยู่กับจำนวนความหายากของเหรียญ นั้นๆด้วยนะครับเหรียญ นั้นๆด้วยอย่างเช่นเหรียญหมุนเวียนเนี่ยนะครับเหรียญ นี้มูลค่าไม่ได้สูงมากนะทำไมถึงบอกว่ามูลค่าในการซื้อเก็บหาเนี่ยจึงไม่สูงเนื่องจากว่ามีจำนวนมากนะครับจึงราคาไม่สูงเพราะว่าหลายๆคนก็มีกันนะครับเพราะนั้นอย่าแปลกใจนะว่าอย่าแปลกใจที่ทำไมมันได้แค่ไม่เท่าไหร่แต่มูลค่าย่อมมากกว่ามูลค่าของราคาหน้าเหรียญนะครับราคาหน้าเหรียญอย่างเช่นเหรียญ นี้ก็อาจจะประมาณ25ถึง40ได้นะแต่ก็ไม่ได้แพงมากกว่านี้หรอกนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็นิยมสะสมนะนิยมสะสมหรือซื้อเก็บเป็นหลักไม่ได้มีจัดจำหน่ายอะไรใดๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะของเหรียญ1บาทปีพุทธศักราช2525นะครับด้านหลังจะเป็นรูปวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับ